สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับข่าวอัปเดตช่วงสายๆไม่สายและน่าจะเที่ยงแล้วนะครับก็วันนี้แอดก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเจลีกเหมือนเดิมและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชนาธิปสงกรสินนะครับที่เจ้าตัวออกมาเปิดใจครั้งแรกครับกับสาเหตุที่โค้ชโทรุอนิกิถอดชื่อออกจากทีม3เกมติดซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจครับว่าจริงๆแล้วเกมในนัดที่เจอกับอวิทป้าฟุกุโอกะนั้นที่ได้ลงเล่น45นาทีแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปเจ้าตัวบอกว่าจริงๆแล้ววันนั้นไม่มีชื่อลงในเกมนัดนั้นด้วยซ้ำแต่ว่าตอนนั้นแบ็คซ้ายดันเจ็บทีมงานฟอนเตเล่จึงเปลี่ยนให้ชนาลงแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวครับโดยทีมงานบอกกับชนาธิปเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นก่อนเกมซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะครับ3ชั่วโมงชนาธิปเองเขาก็บอกว่าตัวเองไม่ได้พร้อมที่จะลงสนามแต่ว่าจำใจต้องลงเล่นแถมบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ยากมากๆครับและอากาศก็ร้อนด้วยชนาธิปถึงกับบ่นครับว่าจะว่าแต่ลงเล่น45นาทีเลยลงเล่นแค่20นาทีก็หมดแรงแล้วเพราะว่าเกมนี้มันยากจริงๆทั้งอวิทป้าเขาเล่นรับต่ำและรับแบบวินัยสูงซึ่งครึ่งแรกก็อย่างที่เห็นครับจ่อยากมากฟอนเตเล่อึดอัดมากครับเป็นเกมที่อึดอัดในครึ่งแรกทำให้บทบาทของชนาเนี่ยน้อยแล้วก็พลาดเยอะครับชนาธิปยังบอกอีกว่าหลังจากเกมนั้นก็โดนดรอปซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับและเข้าใจโดยร่างกายของเขานั้นยังสมบูรณ์อยู่โดนดรอปครั้งนี้ไม่เป็นไรเข้าใจดีเพราะว่าเป็นทีมใหญ่ที่มีการแข่งขันสูงแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าพลาดไปแล้วเหมือนทำนาฬิกาตกน้ำก็ต้องงมหาฟุตบอลก็เหมือนกันต้องวิ่งไปเริ่มต้นกันใหม่และสู้ต่อไปเพื่อที่จะได้ลงสนามนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของชนาธิปสงกรสินนะครับที่ได้ออกมาเปิดใจหลังจากที่ไม่มีชื่อกับทีม3เกมติดต่อกันโดยฟอนตาเล่ยังเหลือเกมให้เล่นอีก8นัดซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายกับการลุ้นแชมป์เจลีกสูงสุดหลังจากนี้ก็ต้องมาดูกันครับว่าชนาธิปจะได้โอกาสมากหรือน้อยเพียงไหนแต่ว่าถ้าในทางทฤษฎีแล้วฟอนตาเล่ก็ยังอยู่ในเส้นทางของการไล่ล่าป้องกันแชมป์อยู่เพราะมาถึงตอนนี้ก็น่าจะเหลือเพียงแค่3ทีมเท่านั้นนะครับที่จะแย่งแชมป์เจลีกไม่ว่าจะเป็นซานเฟเช่ฮิโรชิมาที่ตอนนี้มี50แต้มลงเล่นไป28นัดอีกทีมก็เป็นโยโกฮาม่าเอฟมารินอสครับมี49แต้มลงเล่นไป25นัดและอีกทีมก็เป็นคาวาซากิฟอนตาเล่มี49แต้มลงเล่นไป26นัดแต่ว่าทีมที่ได้เปรียบที่สุดก็คงต้องยกให้มารินอสเพราะพวกเขามีโปรแกรมตกค้างในมือถึง3เกมซึ่งหากเขาชนะทั้งหมดก็จะทำให้มีแต้มขึ้นมาเป็น58แต้มส่วนฟอนตาเล่หากชนะในเกมตกค้าง2นัดก็จะมีเพิ่ม55แต้มเท่านั้นนะครับถือว่ายังตามมารินอสอยู่3แต้มและนั่นก็น่าจะหมายความว่าคาวาซากิฟอนตาเล่จะพลาดไม่ได้อีกแล้วนะครับหากว่าฟอร์มสะดุดเสมอหรือแพ้เพียงนัดเดียวและมารินอสก็ไม่พลาดเลยนั่นก็อาจจะทำให้โอกาสป้องกันแชมป์ของฟอนตาเล่จบลงทันทีซึ่งฟอนตาเล่มีโปรแกรมให้เล่นอีก8เกมจะมีเกมในบ้าน4เกมและจะออกไปเยือน4เกมโดยใน8เกมนั้นครับก็ประกอบไปด้วยพบกับซานเฟเช่ฮิโรชิมานาโกย่าแกลมปัสคาชิวะเรโซคอนซาโดเล่ซัปโปโรชิมิสึเอสพาวเกียวโตซังะวิโซโกเบและก็ FC โตเกียวถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างหนักนะครับสำหรับฟอนตาเล่คือแต่ละทีมที่พูดมาเนี่ยเป็นทีมที่เขี้ยวๆทั้งนั้นเลยทั้งวิโซโกเบทั้ง FC โตเกียวหรือแม้แต่คอนซาโดเล่ซัปโปโรที่ตอนนี้กำลังลุ้นหนีตกชั้นอยู่นะครับอย่างคาชิวะเรโซเนี่ยก็ไม่ได้หมูนะครับนาโกย่าแกมปัสเองก็เหมือนกันโอ้โหต้องบอกว่าหนักทุกเกมครับฟอนตาเล่ซึ่งโอนิกิก็จะพลาดไม่ได้กับการจัดทัพลงเล่นและดูเหมือนว่าตลอด3เกมที่ผ่านมาเนี่ยโทรุโอนิกิจะได้กลุ่มมิดฟิลด์ที่ลงตัวโดยเลือกใช้แผงกองกลาง3คนทั้งจาวสมิธเคนโตทาชิบานาดะและยาสุโตวากิสกะเหมือนกันทั้ง3เกมครับและก็จะมีตัวสำรองอย่างเรียวตะโอชิมะที่ส่งลงมาทุกนัดและโอชิมะเนี่ยแหละครับที่ทำให้ชื่อของชาทิปหลุดโผล่ไปโดยปริยายเลยแต่ว่าสัปดาห์นี้เกมที่ฟอนตาเล่จะเปิดบ้านรับมือกับซานเฟเช่ฮิโรชิมาโอกาสที่จะมีชื่อชาทิปก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงครับเพราะว่าเกมนี้ทางเจลีกเองก็ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเทศไทยในแคมเปญที่ชื่อว่าฉันอยากจะกอดคุณซึ่งก็อย่างที่แอดบอกครับว่าจังหวะมันเหมาะเจาะกันหมดเลยทางโอชิมะที่ฟอร์มล่าสุดก็ไม่ได้ดีเลยนะครับและก็มีงานที่เจลีกจัดเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยแอดว่าน่าจะมีชื่อของชนาทิปนะครับนัดนี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะมีชื่อของชนาเราอาจจะได้เห็นกันแน่นอนและแคมเปญนี้ก็มีทุกอย่างที่เกี่ยวกับประเทศไทยครับทางรถตุ๊กๆชุดไทยอาหารไทยหรือหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะครับเจลีก็จัดงานนี้ขึ้นมาให้กับแฟนบอลชาวไทยโดยเฉพาะเลยซึ่งก็เป็นอะไรที่ว้าวพอสมควรนะครับเอาละอย่างไรก็ต้องมาลุ้นชนะทิพย์กันในนัดต่อไปที่จะพบกับซานเฟเช่ฮิโรชิมาอีก4วันก็จะได้ลุ้นกันแล้วนะครับรอติดตามรอชมกันได้เลย
ส่วนจะมีความคืบหน้ายังไงแอดก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เลยเอาละครับส่วนคลิปนี้ครับแอดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ